สวัสดีครับทราบเลยไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยมีการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเราดูในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงดีเซลเนี่ยจะมีการใช้สูงถึงวันละ50ล้านลิตรต่อวันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็มีนโยบายในการที่จะลดการนำเข้าเชื้อเพลิงตรงนี้โดยการใช้เชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยก็คือไบโอดีเซลนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไบโอดีเซลที่เราผสมในน้ำมันดีเซลเนี่ยจะมีอยู่แค่ประมาณ 5%ซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆเนี่ยวันหนึ่งใช้ดีเซล50ล้านลิตรต่อวัน 5% ของ50ล้านลิตรก็อยู่ที่ประมาณวันละประมาณ 2.5 ล้านลิตรต่อวันเนี่ยแต่กำลังการผลิตจริงๆของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลเนี่ยสูงถึงประมาณ4ล้านลิตรต่อวันซึ่งตรงนี้การที่ไม่บาลานซ์กันระหว่างการกำลังการผลิตและการใช้งานจริงเนี่ยก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการ ผลิตไบโอดีเซลที่ถูกกว่าเราดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนอีก2ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราต้องมีการสนับสนุนในการเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลในประเทศไทยนะครับ M-Tech ได้เห็นประเด็นตรงนี้ก็ได้ทำงานวิจัยอันหนึ่งร่วมกับทางด้านสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ประเทศไทยหรือววนะครับภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับร่วมกับทางสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นอันได้แก่ National Industrial Science and Science Technology หรือ AST แล้วก็มหาวิทยาลัยวาเซดะนะครับในงานวิจัยนี้เนี่ยเราจะพยายามนำเสนอในส่วนของการเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลที่มีมาตรฐานสูงกว่าปัจจุบันซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้รับการถ่ายทอดที่จากญี่ปุ่นมาโดยที่มีการรันผลิตภัณฑ์อยู่แล้วที่ววนะครับในประเทศไทยโดยไบโอดีเซลคุณภาพสูงตรงนี้เนี่ยจะถูก ยอมรับภายใต้มาตรฐานที่ทางด้าน ASEAN Secretariat นะครับได้มีการออกไว้ที่เป็นมาตรฐาน common ในส่วนของทางด้านอาเซียนตรงนี้โดยไบโอดีเซลที่เราผลิตได้เนี่ยเราจะมีการผสมกับน้ำมันดีเซลในประเทศไทยในสัดส่วน110แล้วก็มาวิ่งทดสอบจริงบนท้องถนนโดยได้รับความร่วมมือจากทางด้านบริษัทปตท.นะครับแล้วก็บริษัทเครืออิซูซุโดยการวิ่งใช้งานจริงเพื่อประเมินผลที่ได้ทางเทคนิคแล้วข้อมูลที่ได้เนี่ยเราก็หวังว่าจะนำเสนอไปทางสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศนะครับโดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นเพื่อจะรองรับในส่วนของการใช้สัดส่วนของไบโอเซลมากกว่า 5% หากท่านสนใจผลงานวิจัยก็สามารถเยี่ยมชมและสอบถามในบูธของเรานะครับขอบคุณครับ